สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาแปลกหน่อยเพราะมันเป็นทริคที่เกิดขึ้นจริงจากตอนไลฟ์เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับ Gravity Lift ของ Horizon ทุกคนรู้กันดีว่ามันทำให้เราลอยขึ้นถ้าเราไปเหยียบมันและบางคนก็ใช้งานเพื่อบล็อกประตูไม่ให้ศัตรูเข้ามาข้างในแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับตัวของผมสามารถหลุดเข้าไปข้างในได้นั่นไม่ใช่บังเอิญนั่นไม่ใช่เพราะว่าลิฟต์มันกำลังจะหมดแต่สาเหตุหลักๆมันมาจากคูลดาวน์การใช้งาน Gravity Lift เมื่อใดก็ตามที่เราใช้งานลิฟต์จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถใช้งานได้ตรงจุดนี้นะครับที่ทำให้ตัวเราหลุดเข้าไปได้ส่วนวิธีทำก็คือหลังจากที่เราลงมาจาก Gravity Lift ให้รีบวิ่งตรงไปที่ Gravity Lift แค่นั้นเองครับโทษทีอย่าขวางเดี๋ยวตายนะเว้ยโอ้โอ้ my god oh my god เฮ้ยไอ้บาทาบอกกูยังไม่ได้เล่นเลยเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมว้าใช้กระสุนหมดอ๋อ SU ฉันขอพลังในตัวนายหน่อยนะอันนี้เป็นไงบ้างอันเนี้ยวาซาบิหัวระเบิดไอ้เชี่ยแชทเรา PK มาตีแบบดับเบิ้ลกด1เพื่อเห็นสิ่งนี้แชท
เอาเรื่องมาแชทเราเอาเรื่องไหมเราแบบอาจจะเอตัวเองโน้ no! อาจจะเออาจจะเอชัดชัดชัดเราจะตายชัดจะเออาจจะเอแกมีบ้านแต่ฉันมีดับเบิ้ลบ้านไอ้เจ๋อ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 เฮ้ยชัดชัดลองเลยเจ๋อเจ๋อดรอปลงมาดรอปลงมาผ่าไฟเดอร์จังดรอปลงมาให้ฉันยิงหน่อยจะผ่านแล้วแชทเราเหลือแค่หนึ่งตรงนี้แชทป๊อปปาดีดับบ้านจิตวิญญาณอันนี้มันเข้าสิงแล้ววะมี1ฟิวมี2ฟิวดับเบิ้ลฟิวเฮ้ยแชทผมไม่ได้ตั้งใจซ้ำเขาแชทผมไม่รู้ว่ามันมีฟิลกี่ตัวกันแน่แล้วอีกฟิลอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนผมไม่ได้ตั้งใจซ้ำกัตตบายกัตตบายHa ha!